วันนี้เรามีชิฟฟ่อนคัสตาร์ดส้มมาฝากค่ะวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเติมน้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเทคาราเมลที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้กรอกให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดส้มใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินคนผสมเข้าด้วยกันเติมน้ำไข่ไก่น้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนเทส่วนผสมคัสตาร์ดส้มลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้วิธีทำเค้กชิฟฟ่อนใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ท่าด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมตั้งยอดตักไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมอย่างเบามือจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคัสตาร์ดส้มรองไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟ